กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เรายังคงเปิดสายนะครับแล้วก็เอเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับผมเนื้อสาระเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอเคมานะครับช่วงที่4ของรายการแล้วนะครับท่านใดสนใจที่จะมาพูดคุยกับเราหรือจะมาถามคำถามกับเราก็สามารถที่ส่ง SMS มาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์ C เป็นบักตามคำถามแล้วก็โฟนอินโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราทางหมายเลข025309496-98ครับมาเอเวนต์หน้าจอซูซูกิ GTX S พันยังมีขายไหมครับไม่ค่อยเห็นเลยเล่นได้ไหมครับมีขายครับขายมีขายที่ศูนย์ซูซูกินะครับมีขายทั้งที่พระรามสามก็เป็นสตาร์สตาร์เวิลด์ใช่นะครับมีขายอยู่ครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเนกเก็ตไบค์นะครับขนาดพันซีซีนักกล้ามนะครับเป็นเนกเก็ตเนกเก็ตพันแท้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว GSX-R นะครับแต่จะบอกว่ารูปทรงมันแค่การขับขี่และดิ้งโพซิชันท่าทางเนี่ยมันปรับมันเปลี่ยนไปในเรื่องของเป็นการเป็นเนกเก็ตให้นั่งสบายๆขี่ในเมืองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของแฮนด์ที่เป็นแฮนด์บาร์เนี่ยมันจะให้การควบคุมเลี้ยวที่ง่ายเบาแรงแล้วก็นั่งสบายๆไม่ก้มมากไม่เมื่อยมากพละกำลังมาได้ไม่ต่างกับตัวสปอร์ตถ้าชอบก็เล่นได้เลยนะครับมีขายยังมีขายอยู่แต่ถ้าเป็นรหัส S1000F เมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็นสปอร์ตทัวริงใช่นะครับก็จะมีเป็นแฮนด์บาร์แต่ว่าจะมีแฟริ่งแฟริ่งขึ้นมาก็จะเท่ไปอีกแบบนึงเพราะนั้นก็ลองเลือกดูระหว่าง S1000 กับ S1000F ของ Suzuki มีขายครับแต่ราคานี่ผมไม่แน่ใจน่าจะ 600,000 กว่าเกือบ 700,000 แล้วนึกไปถึงไอ้ตัวเจ้ามีคิงที่แบบว่าหุ่นคล้ายๆกันเลย B-King. ที่บอกว่าหน้ากากเล็กๆแต่ว่าปีกใหญ่ๆมันนักกล้ามบีคิงนี่เครื่อง1,300เครื่อง1,300เครื่องฮายาบุสะครับนะครับตัวนั้นจะหนามากที่เขาใช้เล่นเรื่องอินซีแดงอะนะเออแต่ตัวนี้นี่คือแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าเอามาขายถูกต้องแล้วเพราะตั้งแต่สมัยตอนบีคิงเนี่ยจำได้ว่าจะเป็นรถที่แบบว่ารถเกรย์เข้ามาส่วนใหญ่ตอนนั้นยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายไหนที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องไว้นำตัวนี้หนักมากใหญ่มากหนักมากแล้วก็ร้อนมากด้วยเป็นหนึ่งในรถที่ได้แสดงหนังของบ้านเราคืออินซีแดงพี่อนันฟ้าใสนั่นเองโหระเบิดอะไรนะระเบิดนาเผากระท่อมระเบิดภูเขาระเบิดภูเขาเผากระท่อมเออระเบิดนายโอ้ไปดูหนังเรื่องไหนมาเนี่ยไม่ใช่กันนั่นแหละระเบิดภูเขาเผากระท่อมป๋าหลองเขาเข้ามาหาเราระเบิดนายที่ไหนล่ะเออนาเออไม่ใช่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่เห็นในตัวไอ้ JX ตัวนี้นะแล้วนึกถึงตัว B King จริงเพราะตัวนั้นบอกว่าต้องมันเป็นตำนานจริงๆนะที่แบบว่าซูซูกิเขาทำออกมาแล้วตอนนี้เงียบหายไปเลยแล้วก็มันกลับไม่ได้ผลิตแล้วก็เลยกลับมาในคลาสที่แบบว่าซื้อง่ายขายคล่องในคลาสผลิตแต่ที่สำคัญมีโหมดให้เล่นด้วยนั่นแหละเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้เลยถ้าจะเล่นเนกเก็ตของซูซูกิก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับใช่เคส R ปี2011นะฮะกดแช่3กิโลวิ่งได้90ทำยังไงให้ได้100ถ้าเดิมๆมัน90ก็เจ๋งแล้วนะน้ำหนักน้ำหนักบางทีน้ำหนักก็มีส่วนครับกับรถตัวผมเองอ่ะขับได้ประมาณ110109ถึง110แค่นี้มันไม่เกินนี้แล้วรถเดิมๆนะรถเดิมได้ไม่เกินเนี้ยเพราะเราก็ใช้แข่งอยู่ด้วยใช่ได้ประมาณนี้ฮะ101 101 105 106ไม่เกิน110ยังไงไม่เกิน110แต่บิดได้90อาจจะเป็นที่น้ำหนักหรือเปล่าน้ำหนักผู้ขับขี่น้ำหนักก็ต้องมีมอบหน่อยนะหนักเท่าไหร่แล้วตอนที่เราได้100-110เนี่ยเราหมอบนะโอ้โหก็หมอบต้องบอกว่า100-110เนี่ยเราขี่ในสนามด้วยใช่ไหมเหมือนว่าใครมาดามหลังว่าเงยไม่ได้อะคือจำได้แล้วแบบว่าเคสอาร์ที่เราใช้แข่งกันเป็นแนว Endurance 3ชั่วโมงซึ่งแบบว่าขี่คนละครึ่งชั่วโมงคนละ15นาทีถ้าขี่จะอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยครับอยู่ท่าเนี้ยแล้วแบบมือเกาะทางไว้ลองไปเช็คดูครับว่าน้ำหนักตัวบางทีก็มีส่วนนะหมองตัวก็มีส่วนมากแต่ถ้าได้ให้วิ่งแค่100ใช่มั้ยวิ่งแค่ร้อยก็โอ้โหมันก็ยากนะร้อยอัพเหรอร้อยอัพด้วยต้องโมแล้วล่ะโมแล้วเอาอย่างแรกเล่นไปก่อนแคมชาร์ปท่อใช่แคมกับท่อเนี่ยมาแน่นอนเพราะตัวนี้เป็นรถคาบูใช่แต่ว่าแคมเนี่ยต้องนิดนึงนะต้องแบบไปดูประวัติสมมติว่าเพื่อนๆที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยสำนักไหนเนี่ยดูจากเพื่อนก็ได้ใช่ไหมองศาเขาว่าเปิดปิดไม่ค่อยเยอะหรอก
อย่าให้องศาของแคมมันเปิดปิดสูงกว่าของเดิมเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาที่วาล์วทำงานน่ะมันจะเกิดอาการขบกันให้องศาแคมเท่าเดิมแต่ว่าให้มันเปิดนานขึ้นให้มันอ้วนขึ้นให้มันอ้วนขึ้นไอ้ลิฟของไอ้การลิฟของแคมมันจะมีอ้วนจะมีแหลมถ้าแหลมปุ๊บมันก็จะปิดเร็วปื๊ดจะปิดเลยเธออ้วนก็จะเปิดยาวหน่อยอ๋ออะไรอย่างงี้ก็คือเปิดเร็วปิดช้ามันจะได้แบบว่ามีไอดีไอเสียเข้าไปผสมกันเยอะหน่อยก่อนที่จะระบายออกมาเน้นที่เป็นความอ้วนของตัวแคมอย่าไปเน้นที่เป็นลิฟความสูงขององศานะครับลองดูแล้วมันมีหลายเจ้าเราแนะนำมันลำบากนะครับรักพี่เสียดายน้องประมาณนั้นมาเอทีเมนต่อไป Starion Buccaneer 250i กับStallion Centaur นะฮะ400ตัวไหนดีครับโอ้โห200 250กับ400รูปทรงต่างกันเครื่องยนต์ทำงานต่างกันบัคคาเนียอย่างที่เรารีวิวเมื่อกี้นี้เป็นเครื่องยนต์แบบ V เครื่อง V 250การทำงานมันก็จะจี๊ดจ๊าดนิดนึงแต่ถ้ามองไปกับ400เนี่ยเครื่อง400มันเดินสมูทกว่าแน่นอนแหละนะครับใช้งานดีกว่าในเมืองแต่ความหล่อผมให้บัคคาเนียนะบัคคาเนียถือว่าเป็นรถออกแบบที่ค่อนข้างจะตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆแล้วมันมาแบบสไตล์กึ่งสแคมเบิลกึ่งคาเฟ่แฟชแท็กก็จะได้แล้วแฟชแท็กก็ได้คือจะย้อนก็ไม่ย้อนทีเดียวมันจะมีความทันสมัยเข้าไปสอดแทรกอยู่นะระบบการทำงานของเครื่องยนต์ผมว่าถ้าขี่สนุกสนุกอ่ะบัคคาเนียบัคคาเนียตอบโจทย์ในเรื่องของกำลังแรงบิดแรงทอร์กที่อาจจะมาสนุกสนานกว่าถ้าสำหรับเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะถ้าเป็นเซนทอร์ตัว400เนี่ยมันจะเป็นรถสไตล์ชิลๆละขี่สบายๆเครื่องติดมืออาจจะไม่มีในเรื่องของแรงทอร์กแรงบิดที่รุนแรงครับเพราะว่าเป็นเครื่อง2สูบเรียงกับตัวบัคคาเนียที่เป็นสูบ V เนี่ยมันจะมาแบบเป็นลูกๆหน่อยนึงเหมือนพุทพุทพุทอะไรแต่จะอาจจะหมดเร็วกว่าแต่ถ้าเป็นการขับขี่ที่แบบใช้งานเดินลากกันยาวๆเดินลึกๆเงี้ยนะครับบิดเดินทางยาวๆด้วยผมว่าตัว400เซนทอร์มันจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วถ้านั่งยิงก็ตัวถูสีกันนะท่านั่งเรื่องของท่านั่งมันก็เหมือนจะหนหวนคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าการที่จะต่อยอดที่จะแต่งออกไปเนี่ยเซนทอร์400มันจะแปลงได้หลายๆแบบมากกว่าดูรูปทรงตัวรถต่อยอดได้เยอะกว่าลองเลือกเอาว่าแบบจะขี่เดิมๆมันๆหรือว่าจะแบบจะเอาไปต่อยอดไปนู่นไปนี่นั่นก็ว่ากันไปเพราะบัคคาเนียมาโฉมเนี่ยแทบไม่ต้องแต่งเลยเต็มที่ก็ไปเปลี่ยนแฮนด์ให้มันเป็นต่ำลงสักนิดมันก็หูขนาดนั้นเลยมันต้องแต่งทั้งทีมันต้องนี่ไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เนาะแต่ถ้าขี่กันยาวๆแล้วก็แบบสบายๆ400แต่ถ้าแบบใช้ปี๊ดปาร์ตสายหล่อในเมือง250ก็เหลือเฟือแล้วแต่แล้วเนี่ยทีเนี้ยคาแรคเตอร์มันต่างกันละก็มีแนวให้ประมาณเนี้ยฮะลองตัดสินใจดูนะครับไทอัมบับเบิ้ลมือ1กับ HD 48ปี2012มือ2เลือกอะไรดีครับราคาเล่นฮาร์เลย์กับเล่นไทอัมเลยมันรถมันคาแรคเตอร์มันต่างกันเลยนะเนี่ยดูเดี๋ยวดูคาแรคเตอร์มันดิเพียงแต่ไอตัวบับเบิ้ลมันเป็นแบบเบาะแบบที่เขาเรียกอะไรเบาะมันจะคล้ายๆเบาะสปริงไปแล้วแต่ว่าของฮาร์เลย์มันแบบเบาะติดนี่ติดอยู่กับตัวเพราะมันมีระบบกันเทียมมาช่วยแล้วก็เรื่องของกำลังเครื่องยนต์เนี่ยสองสูบเรียงกับตัว V ทวินเนี่ยฮาร์เลย์มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ที่เดินแบบตุกตักตุกตักเวลาบิดมันจะพาดพาดพาดอาจจะไม่รวดเร็วทันใจนะครับในส่วนของบับเบิ้ลซึ่งเป็นรถสไตล์คลาสสิกที่บอกเลยว่าไม่ได้เน้นในกำลังเครื่องยนต์ไม่เน้นเขาเน้นหล่อเน้นขี่สบายเน้นขี่ชิวๆตัวเอกลักษณ์ด้วยตำนานที่เขามีมาของตัวไทอัพเองเนี่ยเขาเป็นรถที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของพละกำลังเขาเน้นเรื่องของการขับขี่ที่สนุกสนานขี่สบายสบายขี่ชิวๆขี่สบายสบายไม่ได้เน้นว่าหูต้องไปทำความเร็วต้องเลี้ยวโค้งส่วนฮาร์เลย์เนี่ยเอกลักษณ์ของฮาร์เลย์จริงๆแล้วก็สไตล์ก็เหมือนคล้ายๆกันในเรื่องของขี่ชิวๆขี่สบายๆแต่เอกลักษณ์ของฮาร์เลย์จริงๆที่เขาบอกเครื่องยนต์มันเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เสียงเพราะฉะนั้นถ้าตอบโจทย์ในการใช้งานแบบสบายๆจริงๆเนี่ยในเมืองที่ขี่กันทั่วไปเนี่ยผมมองว่าความคล่องตัวด้วยแล้วกันผมมองว่าน่าจะเป็นตัวของบับเบิ้ลเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่ครอบคลุมมากกว่าขี่ในเมืองก็สบายๆเลี้ยวด้วยตัวรถที่เพียวผมมองว่าน้ำหนักเบากว่าฮาร์เลย์แน่นอนเบากว่า48แน่นอน48ก็คือว่าได้ความเป็นเอกลักษณ์ของฮาร์เลย์ขี่ได้แบบแหมมันเหมือนมีความภาคภูมิใจในเรื่องของมันมีแบรนด์ที่มันอิมเมจที่มันสูงมันดูแบบว่าเอ้ยขี่ฮาร์เลย์นะแต่มาขี่บับเบิ้ลอ๋อขี่แค่บับเบิ้ลแล้วแต่ว่าบับเบิ้ลมันก็มีตำนานของเขาในเรื่องของความคลาสสิกที่มันต่างกันเพราะนั้นลองตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ใช้รถแบบไหนใช้ทุกวันใช้เดินทางหรือว่าเสาร์อาทิตย์ออกทริปทีนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ทุกวันเนี่ยผมมองว่าที่คุ้มค่าใช้ทุกวันเนี่ยบับเบิ้ลแต่ถ้าแบบว่า
สายหล่อสายนานๆออกทีหรือว่าออกเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ดึกๆนะครับไปหลีหญิงไปชิลเอาท์กับเพื่อนฮาร์เลย์เออประมาณนี้ถ้าเผื่อว่าจะหลีหญิงนี่ต้องเพิ่มเบาะนะมันบอกมันไม่มีผมรถยนต์ไปหมดแล้วขนคนได้เยอะดิโอ้โหโลบโลบคนแล้วมาเลือกเอาจะบ้าเหรอเอามาไอ้เพื่อนต่อไปพี่ครับ CBR 250ขี่แล้วมีอาการชอบดับแล้วสตาร์ทไม่ติดอาการมันเป็นยังไงล่ะหมอฮะบอกหมอมาสิเกิดจากอาการเป็นอะไรครับขี่ๆแล้วดับไปเฉยกันเลยเหรอกาอากาศเลยเหรอดับกาอากาศสตาร์ทไม่ติดเลยเหรอดูโหสตาร์ทไม่ติดด้วยเออดับกาอากาศสตาร์ทไม่ติดตัว250หมดดีหัวฉีดหัวฉีดแล้วหัวฉีดก็น่าจะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆด้วยนานแล้วด้วยคือตัว210เนี่ยตั้งแต่ตัวแรกออกมาเมื่อมา 4-5 ปีที่แล้วนะมา 4-5 ปีได้แล้วเพราะฉะนั้นเช็คในเรื่องของระบบจ่ายเชื้อเพลิงก่อนเพราะมันสำคัญมากปั๊มแรงดันปั๊มแรงดันเรือลิ้นเร่งหัวฉีดสำคัญสุดในเรื่องของรถ4จังหวะนะครับในการจุดในการเรียกว่าการจ่ายเนี่ยในการเผาไหม้นะครับมันจะมาจากจุดนั้นเป็นจุดแรกถ้าไฟมาน้ำมันมีก็ติดแต่ถ้าขาดอะไรอันหนึ่งก็จะไม่ติดมันเป็นการทางกลวัตการทำงานของเครื่องยนต์อยู่แล้วไฟมาน้ำมันมีสปาร์คปุ้งติดแน่นอนแต่ว่าขับๆอยู่แล้วมันดับปุ๊บเนี่ยแล้วสตาร์ทไม่ติดเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องของระบบไม่ไฟหัวไม่หัวเทียนก็ต้องเป็นเรื่องของปั๊มหรือเรื่องต่างๆที่มันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นลองตรวจเช็คดูว่ามันทำงานสมบูรณ์ไหมความแรงดันระหว่างตัวปั๊มมาถึงหัวฉีดเนี่ยปั๊มแรงดันทำงานเต็มของเขาหรือเปล่ากิโลปัสคาลผมไม่แน่ใจด้วยตัวเลขอะใช่นะครับเช็คดูตรงนั้นแล้วก็ง่ายเรื่องหัวเทียนด้วยเราไปเช็คดูว่าหัวเทียนเรามันบอดไหมเปิดมาก็ดูรู้ครับสีมันเป็นยังไงสีอิฐสีนวลสีฝุ่นสีอะไรเงี้ยมันจะบอกได้ในเรื่องของการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบเพราะถ้าในเรื่องของกองไม่น่าจะใช่นะในถ้าหัวฉีดอย่างที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วก็คือถอดออกมาแล้วก็อ่ะสวิตช์ให้ครบลงกาวให้พร้อมแค่เปิดสวิตช์อะดูว่ามันออกมาเป็นละอองหรือเปล่าละอองฝอยๆละเอียดละเอียดเลยนะแต่ถ้าออกเป็นก้อนๆเนี่ยไม่ใช่แล้วอาจจะตันหรือว่าแรงดันไม่พอถ้าเผื่ออาการนี้นะอาจจะแบบว่าออกมารูเดียวหรือว่านี่ได้ซ้ำไปใช่ไหมฮะถ้าเผื่อว่าน้ำมันมันไม่จ่ายเนี่ยเพราะนั้นลองไปเช็คดูเป็นถึงเรื่องของไฟที่กอบบอกประมาณนั้นรวมถึงหัวเทียนนะครับเพราะว่าถ้าดับแล้วต้องสตาร์ทติดถ้ามันสตาร์ททีแรกยังสตาร์ทมาได้อยู่ดีดับมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของเนี่ยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอาจจะมีด้วยระบบเซ็นเซอร์ค่อยไล่ทีละจุดทีละจุดเพราะว่าเรื่องของการสตาร์ทไม่ติดจะมีแค่นี้ครับถ้าไฟมาน้ำมันมีติดแต่ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปต้องไล่จากระบบตัวนี้ก่อนนะครับไปดูของระบบหัวฉีดนะฮะแรงดันเรื่องลิ้นเร่งถ้ามันสมบูรณ์แบบมาดูเรื่องของระบบไฟที่จุดระเบิดดีไหมหัวเทียนเป็นยังไงคอยเคยเป็นยังไงนะครับตอบโจทย์ท่านได้นะครับถ้าไม่สะดวกเข้าสู่บริการชัวร์สุดเพราะว่าบางทีเราแกะมาเราก็ไม่มีเครื่องมือวัดอยู่ดีอย่าไปมองว่าเฮ้ยหมดวารันตีแล้วรถ 4-5 ปีแล้วแต่ว่าเข้าไปชัวร์เพราะว่าเขามีเครื่องมือครบเพราะนั้นอีกเรื่องนึงให้ดูว่าเอนจินเช็คมันขึ้นหรือเปล่าถ้าเอ็นจินเช็คเนี่ยต้องยังไงก็ต้องเข้าศูนย์เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอ่านโค้ดได้ว่าเฮ้ยขึ้นโค้ดนี้รถเป็นไรใช่เข้าศูนย์ทีเดียวจบสบายใจใครจ่ายนิดหน่อยที่เราบอกไปหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นช่างซ่อมเองหรือว่ามีเครื่องมือเป็นคนที่ชอบทำรถอยู่แล้วเนี่ยตรวจเช็คได้แต่ถ้าไม่มีจริงเป็นรถขี่บ้านๆทั่วไปก็แนะนำให้ไปเข้าศูนย์บริการชัวร์สุดนะฮะมาไอ้เรื่องต่อไปเนี่ยมีทางโซเชียลไหมมีไหมไม่มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่วันนี้มีสาวๆทักมาสวัสดีเช่นกันครับสวัสดีเช่นกันครับโอ้โหพักเบรกนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราได้ใหม่ช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider